เชิญอาจารย์เลยนะคะต้องสารภาพว่าโบไม่รู้เลยว่าอินโดนีเซียเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นความตั้งใจว่าไม่รีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนที่จะขึ้นเวทีด้วยเพื่อที่เราจะได้พอไม่รู้มากๆเราจะมีคำถามที่ตรงกับใจของคนที่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มจากการบรรยายภาพรวมให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายมีคำถามอะไรก็จะถามเพิ่มถ้าใครระหว่างดูมีคำถามอยากฝากนะคะไม่ว่าวิทยากรท่านไหนเขียนใส่กระดาษขึ้นมาได้เลยอาจจะขอสตาฟช่วยแบ่งกระดาษให้เพื่อนๆนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีทุกท่านในที่นี้นะคะจริงๆตอนแรกนึกว่าจะเป็นเวทีที่นั่งกันทุกคนนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเวทีนี้มีไอดอลของดิฉันทุกคนนะคะอยู่ในที่นี้กับคุณปรัชญานี่ก็รู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วก็น่าจะเป็นเวทีแรกเวทีเดียวนะคะที่จะได้ขึ้นด้วยกันหมายถึงว่าเพราะว่าความสนใจเราค่อนข้างห่างกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายค่ะอาจารย์เราจะมี Q&A แล้วเราก็จะเชิญทุกท่านขึ้นมานั่งด้วยกันค่ะคือหัวข้อในวันนี้นะคะที่ต้องขอบคุณผู้จัดด้วยนะคะที่เชิญมารู้สึกตื่นเต้นมากหัวข้อที่ดิฉันจะพูดในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายในอินโดนีเซียนะคะเหมือนที่เมื่อกี้คุณโบพูดนะคะว่าอินโดนีเซียก็อยู่ใกล้เราเท่านี้นะคะแต่บางทีเราก็จะไม่ค่อยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะคะตรงนี้คนที่เคยไปจาการ์ตาน่าจะเคยเห็นนะคะไม่ทราบว่าในที่นี้มีท่านไหนเคยไปจาการ์ตาบ้างมันจะอยู่ที่ตรงหน้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเลยนะคะกลางกรุงจาการ์ตาแล้วก็จะเป็นที่ที่นักศึกษาหรือผู้ชุมนุมได้จะไปชุมนุมที่ตรงนี้ค่ะคล้ายๆกับเป็นจุดนัดหมายค่ะเวลาเขาชุมนุมกันเขาก็จะไปที่ตรงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเนื่องจากทำตัวเหมือนเป็นอาจารย์มาเลคเชอร์จริงๆสำหรับท่านที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะเอ๊ะประเทศอินโดนีเซียนี่มันเป็นยังไงนะทั้งที่อยู่ในอาเซียนเหมือนกันนะคะอยู่ในภูมิภาคเดียวกันจะเห็นว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยนะคะเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง270ล้านคนนะคะแล้วในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยกำลังเดินหน้าสู่สังคมผู้สูงอายุอินโดนีเซียเนี่ยยังเป็นประเทศที่ยังอีกนานกว่าจะเข้าสู่สังคมแบบนั้นนะคะประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นวัยกำลังทำงานนะคะจะเห็นว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยนะคะแล้วพื้นที่ที่มีปัญหาเหมือนกันนะคะช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็คือตรงนี้นะคะตรงปาปัวที่มีคนปาปัวออกมาประท้วงนะคะแป๊บนึงนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าคอมจะปรับให้มันเป็นเต็มจอค่ะอ๋อเพราะว่าผู้ชมจะไม่เห็นนะคะแบบใหญ่ทางอันนี้ฉันก็พูดต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเข้าใจว่าทุกท่านในที่นี้อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอินโดนีเซียบ้างนะคะนอกจากว่าเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนเช่นเดียวกันอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมที่ขอโทษกับเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนะคะแต่เขาไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นรัฐอิสลามหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามในการปกครองประเทศเขาก็มีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งนะคะมีประธานาธิบดีนะคะเป็นผู้นำสูงสุดนะคะของประเทศขึ้นไว้เอ่ยดิฉันพูดล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะเป็นที่รู้จักของหลายท่านนะคะในยุคของซูฮาโตซึ่งถือว่าเป็นยุคที่เป็นเผด็จการอยู่ยาวนานมากๆแล้วก็ถูกโค่นล้มลงไปในช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะ1997พอแพร่ไปถึงอินโดนีเซียเนี่ยปรากฏว่ามันทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศเลยแล้วก็นำไปสู่การที่นักศึกษาประชาชนออกมาประท้วงเยอะแยะนะคะจนกระทั่งซูฮาโตเนี่ยซึ่งอยู่ในตำแหน่งถึง30กว่าปีเนี่ยต้องลาออกจากตำแหน่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพัฒนาการด้านประชาธิปไตยหรือการเมืองของอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าก้าวหน้ามากๆแต่ก็คือเราจะไม่แบบโรแมนติไซซ์ประเทศเพื่อนบ้านเนาะมันไม่ได้บอกว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งแบบที่เราอาจจะรู้สึกว่าอะไรของประเทศเพื่อนบ้านมันดีไปหมดเลยประเทศเราห่วยแตกบางทีมันก็ห่วยแตกคล้ายๆกันแต่ของเขาห่วยแตกน้อยกว่านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คือไอ้พัฒนาการประชาธิปไตยของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะแต่อย่างน้อยเขามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพัฒนาการเนาะก็คือประเทศเขาเนี่ยถามว่าทหารอยู่ๆตอนนี้จะลุกขึ้นมาแบบยึดอำนาจได้ไหมไม่ได้นะคะไม่มีทางคนก็จะออกมาต่อสู้คนก็จะออกมาแบบไม่ยอมรับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นตามคำนองคลองธรรมของระบอบประชาธิปไตยอะค่ะอันนี้น่าจะได้ละค่ะ
โอเคต่อไปนะคะอันนี้ดิฉันเอามาจากเว็บไซต์Freedom House นะคะซึ่งเขาจะมีการเอาข้อมูลของทุกประเทศทั้งโลกนะคะมาขึ้นนะคะว่าประเทศนี้มีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งสีของเขานะคะมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจ๋าเลยแต่มันก็ยังดีกว่าในขณะที่ประเทศเราเนี่ยไม่ฟรีนะคะไม่ฟรีนะคะประเทศไทยเนี่ยใครไม่พอใจไปประท้วงเว็บไซต์นี้เองนะคะที่ฉันแค่เอามาเผยแพร่เฉยๆนะคะตัวเลขต่อไปนะคะจะเป็นตัวเลขของประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวนะคะตั้งแต่ปีอย่างที่บอกค่ะว่าปี1998เป็นปีที่ซูฮาร์โต้ลงจากอำนาจนะคะตัวเลขยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งไม่ดีนะคะยิ่งเยอะแปลว่ายิ่งไม่ค่อยมีเสรีภาพเท่าไหร่ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดีจะเห็นว่าเหมือนที่ดิฉันพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าพัฒนาการประชาธิปไตยของอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ได้ดีราบรื่นตลอดมันเคยอยู่ในช่วงที่ดีกว่านี้นะคะฟรีนี่หมายถึงแบบว่ามีฟรีดอมใช่ค่ะเสรีภาพของสื่อมีเสรีภาพส่วนใหญ่อันนี้เฉพาะดูเฉพาะสื่อใช่ไหมคะหลายอย่างค่ะรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยค่ะเรื่องการออกกฎหมายหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าอินโดนีเซียก็กลับมาตัวเลขไม่ค่อยดีแต่ก็ยังดีกว่าในยุคที่ซูฮาร์โต้อยู่ในอำนาจนะคะทุกวันนี้นะคะก็จะเป็นรัฐบาลของโจโกวิโดโดนะคะซึ่งตอนนี้เป็นสมัยที่2ของเขาแล้วเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่7นะคะนับตั้งแต่ประธานาธิบดีคนแรกก็คือซูการโนซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนแรกนะคะที่มาจากคนธรรมดาคนอื่นไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะคะแต่หมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นชนชั้นนำเป็นผู้ดีเก่าโจโกวีเนี่ยเป็นคนที่แบบคล้ายๆกับเป็นนักธุรกิจก็จริงแต่ว่าระดับกลางถึงล่างนะคะการที่เขาขึ้นมาสู่ตำแหน่งแบบนี้ได้เนี่ยมันทำให้คนอินโดนีเซียจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่ามันมีความหวังก็คือการที่คนธรรมดาแบบเนี้ยขึ้นมาเป็นคนรากหญ้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาเข้าสู่ตำแหน่งโดยเฉพาะในยุคที่2ซึ่งเขาเพิ่งจะมีการแบบสาบานรับตำแหน่งไปเมื่อไม่นานนี้นะคะคนเริ่มรู้สึกว่าผิดหวังตั้งแต่ยุคแรกแล้วค่ะคนเริ่มรู้สึกว่าความหวังที่โจโกวีจะมาทำให้ประชาธิปไตยมันเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นคนก็เริ่มแบบไม่ค่อยพอใจนะคะถามว่ามันคืออะไรเนาะไอการประท้วงที่มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเขาทำอะไรกันมันเกิดขึ้นประมาณวันที่20กว่านะคะ23 24 25มันดำเนินอยู่ไม่กี่วันนะคะแต่ว่ามันเกิดการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองนะคะเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองยอยาการ์ตาเมืองจาการ์ตาเมืองปาดังเมืองอาเจนะคะถามว่านักศึกษาเขาประท้วงเรื่องอะไรกันสื่อไทยจำนวนไม่น้อยหรือว่าสื่ออื่นๆประเทศอื่นๆด้วยนะคะลงข่าวว่านักศึกษาอินโดนีเซียประท้วงกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสซึ่งมันถูกแค่ครึ่งเดียวนะคะแม้พูดอย่างนั้นราวกับว่าเฮ้ยนักศึกษาอินโดนีเซียกลัวจะไม่ได้มีเซ็กซ์นอกสมรสก็เลยออกมาประท้วงซึ่งมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าต่อให้ประเทศอินโดนีเซียไม่ใช่เป็นประเทศที่แบบเป็นรัฐอิสลามแต่ความเคร่งศาสนาเนี่ยมีอันนั้นเป็นแค่หนึ่งในประเด็นที่เขาออกมาคัดเคลื่อนไหวคัดค้านนะคะไม่ได้แปลว่าโอ้โหที่ออกมาเยอะๆไปเนี่ยต่อต้านกฎหมายที่ห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่จริงๆแล้วนักศึกษานะคะเคลื่อนไหวเรียกร้องอยู่ถึง7ข้อด้วยกันนะคะอย่างที่ฉันบอกว่าคืออยากจะมองว่ามันเป็นการสั่งสมความไม่พอใจต่อรัฐบาลของโจโกวีค่ะตั้งแต่สมัยแรกแล้วที่นักศึกษาประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้ความหวังไว้เยอะนะคะว่าเนื่องจากเป็นคนธรรมดาเข้ามาเนี่ยก็น่าจะทำให้ประชาธิปไตยมันเข้มแข็งมากขึ้นแต่ปรากฏว่ายุคของโจโกวีสมัยแรกเนี่ยมีการออกกฎหมายที่ค่อนข้างลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก่อนหน้าที่เขาจะมีการออกมาชุมนุมประท้วงเนี่ยเขามีการบอกว่าจะออกกฎหมายที่ไปลดทอนอำนาจขององค์กรปราบปรามคอร์รัปชันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้องค์กรนี้ทำงานค่อนข้างเข้มแข็งมากๆแต่อยู่ๆก็จะมีการออกกฎหมายที่เขารู้สึกว่ามันทำให้องค์กรนี้มันไม่อิสระอันนี้เป็นองค์กรอิสระนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากที่ซูฮาร์โต้หมดอำนาจลงยิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้นำขององค์กรนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะคะเป็นพลเรือนคนล่าสุดที่ผ่านการคัดเลือกจากสภาเนี่ยเป็นตำรวจซึ่งคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่ารับไม่ได้ว่าเอ๊ะคุณเอาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นผู้นำอย่างนี้ไอการตัดสินหรือการไต่สวนคดีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นมีความเป็นธรรมได้ยังไงมันก็เลยเป็นหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้นักศึกษาได้ออกมาประท้วงข้อแรกนะคะก็อันนี้ค่ะคือปฏิเสธกฎหมายหลายอย่างนะคะที่ออกมาในช่วงนั้น
เมื่อกี้ค่ะที่ที่ฉันพูดว่าไม่เอานะคะไม่ยอมรับผู้นำขององค์กรปราบปรามคอร์รัปชันที่สภาเป็นคนคัดเลือกเข้ามาคือจริงๆแล้วในขั้นตอนนี้มันมีการคล้ายๆกับตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่นักศึกษาเขาตั้งคำถามว่าไอ้คณะกรรมการสรรหาเนี่ยมันไม่โปร่งใสหรือเปล่าทำไมสุดท้ายแล้วถึงได้คนนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็คัดค้านนะคะการที่ตำแหน่งที่มันควรจะเป็นของพลเรือนเนี่ยไม่น่าที่จะให้ตำรวจและทหารเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกอันนึงที่นักศึกษาเขาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้มีการยุติการใช้กำลังที่ปาปัวนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ต่อเนื่องก็คือในขณะนั้นเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการต้องการเรียกร้องเอกราชที่ปาปัวนะคะจริงๆแล้วขบวนการนี้เนี่ยดำเนินมาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ที่ปาปัวถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียอันนี้อาจจะต้องขยายนิดนึงค่ะว่าดินแดนที่เป็นปาปัวหรืออิเรียนจายาซึ่งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์เหมือนกันก็คือดัชเนี่ยไปยึดมานะคะแต่ว่าช่วงที่ให้เอกราชแก่อินโดนีเซียเนี่ยดินแดนตรงนี้ดัชไม่ได้ให้เอกราชด้วยพูดง่ายๆว่าเป็นความทุเรศละกันเนาะของอาณานิคมที่ต้องการจะคงอำนาจไว้อยู่แต่พออินโดนีเซียเป็นเอกราชแล้วเนี่ยยุคของซูการโน่ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกรู้สึกว่าตอนนั้นความเป็นชาตินิยมมันแบบฮึกเหิมมากก็เลยไปผนวกไปยึดเอาดินแดนตรงนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียซึ่งตอนแรกเนี่ยคนตรงนั้นเขาก็ไม่ได้โอเคไม่ได้แฮปปี้แล้วพอยึดมาแล้วนะคะก็ต้องทำให้มันมีความชอบธรรมก็เลยมีการบอกว่าจะให้คนตรงนั้นน่ะลงประชามตินะคะแต่มันเกิดขึ้นในยุคของซูฮาโตสุดท้ายผลการลงประชามติบอกว่าจะขออยู่กับอินโดนีเซียซึ่งคนปาปัวก็รู้สึกว่ามึงไปถามใครอ่ะทำไมกูไม่ได้ลงประชามติอันนี้ด้วยก็คือมันมีแค่ไม่กี่คนเองไม่กี่พันคนที่เขาไปทำการลงประชามติแล้วสุดท้ายก็อยู่กับอินโดนีเซียตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็มีขบวนการที่ต้องการจะแยกตัวออกไปอยู่ตลอดเวลานะคะเขารู้สึกว่าขอลงประชามติใหม่ได้ไหมอย่างน้อยซึ่งอินโดนีเซียก็ไม่เคยอนุญาตให้มีการลงประชามติอีกเลยนะคะรวมถึงเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีกับนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมต่างๆอย่างที่บอกว่ายุคของโจโกวีเนี่ยคนมีความคาดหวังมากกว่านี้นะคะแต่มันปรากฏว่าเวลามีคนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องนู่นนั่นนี่เนี่ยถูกจับหรือถูกดำเนินคดีซึ่งหลายคนเขามองว่ามันไม่ได้แตกต่างจากยุคของซูฮาโตเลยรวมถึงนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยมีการเรียกร้องว่าให้ยุติไอภาวะไฟป่าซึ่งมันส่งผลกระทบถึงประเทศเพื่อนบ้านมาถึงประเทศเราด้วยซ้ำนะคะเพราะเขาบอกว่าไอ้ไฟป่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างเดียวมันมีบริษัทเอกชนหรือองค์กรที่มันนำให้มันเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบนะคะข้อสุดท้ายก็คือให้สะสางปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งมันมีเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาจนถึงยุคปัจจุบันรวมถึงไอ้คดีเก่าๆซึ่งมันไม่เคยได้รับการแก้ไขด้วยอะค่ะอันนี้คือข้อเรียกร้องทั้ง7ประการนะคะจะเห็นว่ามันมีหลายเหตุผลนะคะมันหลากหลายมากเลยอะไรนะคะมันดูหลากหลายมากเลยคือ7เรื่องดูเหมือนจะเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกันแต่เขาเอามารวมกันแล้วก็อยู่ในการประท้วงเหมือนว่ามันเป็นการสั่งสมความไม่พอใจที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบเก็บเล็กผสมน้อยเรื่องนี้ก็ไม่โอเคเรื่องนี้ก็ไม่โอเคแต่เรื่องหลักๆก็คือนักศึกษาประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าไอ้จิตวิญญาณของการปฏิรูปที่เขาโค่นลงซูฮาโตเนี่ยเขาต้องการการปฏิรูปแล้วในช่วงแรกเนี่ยเขารู้สึกว่ามันดีแล้วเขาคิดว่ามันจะต้องดีขึ้นกว่านี้สิแต่ตอนนี้หลายคนรู้สึกว่ามันถอยหลังเข้าคลองอะคะมันจะกลับเข้าไปสู่ยุคของซูฮาโตหรือเปล่าโดยเฉพาะบทบาทของกองทัพนะคะก็คือโจโกวีกับปราโบโวไม่แน่ใจว่าทุกท่านรู้จักปราโบโวหรือเปล่านะคะเขาเป็นแคนดิเดตแข่งขันกับโจโกวีที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีซึ่งปราโบโวเนี่ยเป็นทหารนะคะแล้วก็เป็นอดีตลูกเขยของโซฮาโตเคยมีคดีพัวพันกับการสังหารหลายที่เลยค่ะแต่ปรากฏว่าก็เข้าสู่วงการการเมืองแล้วก็เป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีแล้วคนก็เลือกไม่น้อยแม้ว่าจะไม่ชนะนะคะที่มันไอโรนีมากๆก็คือโจโกวีเนี่ยให้ปราโบโวเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพวกนักศึกษาประชาชนก็รู้สึกไม่โอเคนะคะว่าทำไมถึงเอาคนที่มีอดีตแบบนี้มือเปื้อนเลือดแบบนี้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งแบบนี้อะค่ะอันนี้คือองค์กรที่ที่ฉันบอกนะคะ KPK คือหลังจากที่มีการล้มล้างอำนาจของซูฮาโตไปแล้วนะคะมีการปฏิรูปทางการเมืองมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเอาทหารออกจากการเมืองทำหลายอย่างอะค่ะหนึ่งในนั้นก็คือมีการตั้งองค์กรอิสระขึ้นนะคะ
ซึ่งองค์กรที่ประชาชนรู้สึกว่ามันทำงานแล้วเวิร์กก็คือ KPK หรือองค์กรปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่ที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ซึ่งพอมันจะมีกฎหมายที่ทำให้องค์กรนี้มันไม่อิสระเหมือนเดิมเนี่ยนักศึกษาก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะรับไม่ได้ใช่ค่ะนี่เป็นองค์กรอิสระเหรอคะเหมือนกับปปช.ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เขาทำงานค่อนข้างเข้มแข็งมากๆมีการเอาคนที่แบบใหญ่ๆโตๆเนี่ยสามารถลงโทษได้เคยมีเคสเหมือนกันนะคะที่อินโดนีเซียไม่ผ่านนะคะก็คือยืมนาฬิกาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อินโดนีเซียเขาไม่ซื้อไอเดียนี้นะคะแล้วก็ติดคุกไปเขายืมกี่เรือนดิฉันจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเคสที่ยืมนาฬิกาเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ผ่านค่ะแต่นั่นน่าจะน้อยกว่าเราเพราะไม่เห็นดังเท่าอันนี้คือจริงๆแล้วการชุมนุมประท้วงนะคะเกิดขึ้นที่เมืองยอยากาตาก่อนที่อื่นเลยนะคะยอยากาตาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเก่านะคะอยู่ตรงชวากลางเป็นเมืองที่มีบรมพุทโธนะคะเป็นเมืองที่แบบมีนักศึกษาเยอะเป็นเมืองแห่งการศึกษาเมืองวัฒนธรรมเกิดขึ้นที่นี่ก่อนนะคะอันนี้ก็คือที่ยอกยาคนออกมาประท้วงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มาที่จาการ์ตาซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนจะรู้จักเวลามันมีการประท้วงที่จาการ์ตาเนี่ยมันจะเป็นข่าวมากกว่าที่อื่นเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองหลวงแล้วก็ที่ประชุมประท้วงเนี่ยก็จะเป็นรูปที่เดียวกับหน้าสไลด์ของดิฉันหน้าแรกนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นคล้ายๆกับจุดศูนย์รวมของการประท้วงถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแบบนี้ค่ะเพราะว่าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสามารถปิดได้เนี่ยมันส่งผลสะเทือนจริงๆค่ะเพราะว่าจะทำให้รถติดวินาศสันตโรเลยนะคะอันนี้ก็ที่จาการ์ตาเหมือนกันจะเห็นว่าเรื่องขององค์กร KPK เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่นักศึกษาเขาออกมาให้ความสำคัญมากอันนี้คือที่เมืองปานังนะคะปานังอยู่ที่สุมาตราก็คือต้องการให้เห็นว่ามันมีการชุมนุมประท้วงหลายที่จุดนี้คือคนเหรอคะค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะแล้วก็เอ๊ะมีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงอันนี้เป็นนักศึกษานะคะนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่มียูนิฟอร์มก็คือไม่มีเครื่องแบบนักศึกษาแต่ว่าเขาจะมีแจ็คเก็ตนะคะเป็นของแต่ละมหาลัยซึ่งแจ็คเก็ตก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีอะไรแล้วแต่มหาลัยนะคะอันนี้ที่ปานังเหมือนกันที่แม้กระทั่งที่อาเจนะคะที่อาเจซึ่งถือว่าเป็นดินแดนที่คนค่อนข้างมีความเคร่งศาสนาเพราะเป็นที่เดียวนะคะในอินโดนีเซียที่ใช้กฎหมายชารีอะหรือว่ากฎหมายอิสลามอย่างที่ที่ฉันบอกว่าการที่บอกว่านักศึกษาอินโดนีเซียออกมาประท้วงกฎหมายห้ามมีเซ็กส์ไม่จริงที่อาเจไม่ร่วมด้วยแน่ถ้าเป็นแค่เหตุผลนั้นนะคะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างเคร่งนะคะที่อาเจให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดินที่ทำกินของชาวบ้านเป็นประเด็นที่เขาให้ความสำคัญอันนี้ก็ที่อาเจเช่นเดียวกันถามว่าทำไมถึงเป็นนักศึกษานะคะเพราะว่าคือต้องบอกก่อนค่ะว่านักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอยู่คู่กับประเทศอินโดนีเซียเลยค่ะก็คือเขาเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้รับการศึกษาในยุค ของอาณานิคมนะคะพอเขาได้รับการศึกษาเนี่ยเขาก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมสภาพภายในประเทศของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนที่ถูกส่งไปเรียนที่ต่างประเทศก็คือเนเธอร์แลนด์อยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยเป็นพลเมืองชั้น2แต่พอไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างดีเขาก็เลยตั้งคำถามกับการปกครองที่มันกดขี่แบบนี้ค่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วก็พูดได้ว่านักศึกษาเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดคำว่าอินโดนีเซียขึ้นมาก็คือตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเอกราชแล้วนะคะพวกนักศึกษาเนี่ยออกมาชุมนุมกันถึงว่าเขามีองค์กรของเขาอะค่ะออกมาชุมนุมกันแล้วก็ประกาศร่วมกันสาบานร่วมกันว่าเราจะเป็นชาติเดียวดินแดนเดียวและภาษาเดียวก็คือภาษาอินโดนีเซียชาติอินโดนีเซียดินแดนอินโดนีเซียนะคะแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนักศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวหอกสำคัญนะคะในการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของประเทศอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ยุคอาณานิคมแล้วนะคะพวกนี้จริงๆแล้วอาณานิคมให้การศึกษาด้วยความหวังว่าจะให้มาเป็นมือเป็นเท้าอ่ะให้ระบอบของอาณานิคมแต่พวกนี้เนี่ยไม่ยอมทำงานให้อาณานิคมนะคะบางคนเนี่ยจบหมอจบนู่นจบนี่แต่มาเป็นนักหนังสือพิมพ์เพื่อที่จะได้มาเขียนอะไรก็ได้โจมตีเจ้าอาณานิคมนะคะก็ตั้งแต่ยุคอาณานิคมเรียกร้องเอกราชจนถึงประเทศเป็นเอกราชแล้วเนี่ยก็เป็นนักศึกษาทุกครั้งที่ออกมาเคลื่อนไหวคืออินโดนีเซียเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่หลายครั้งนะคะแม้ว่าในยุคของซูฮาโตเนี่ยจะมีออกกฎหมายควบคุมนักศึกษาอะไรเยอะแยะเลยแต่นักศึกษาก็พยายามที่จะออกมาคือเขาพยายามที่จะท้าทายข้อจำกัดเช่นซูฮาโตออกกฎหมายเลยนะคะว่านักศึกษาห้ามชุมนุม
ชุมนุมประท้วงได้แต่ว่าห้ามเดินออกมานอกมหาลัยออกมานอกมหาลัยเมื่อไหร่ถือว่าผิดกฎหมายทันทีแต่นักศึกษาเนี่ยก็พยายามที่จะท้าทายอันนี้พยายามที่จะต่อรองเดินออกไปเงี้ยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะคืออันนี้มันน่าจะเป็นความเชื่อโบราณแต่ว่าในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยนักศึกษาเขาเชื่อจริงๆค่ะว่านักศึกษาคือคล้ายๆกับมีภาระหน้าที่ทางศีลธรรมบางอย่างที่เราจะต้องทำเพื่อประเทศชาติและเขาก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นพลังที่บริสุทธิ์ในแง่ที่ว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองเขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เพื่ออะไรเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเสร็จสำเร็จหรือไม่สำเร็จเขาก็กลับไปเรียนหนังสือต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้หน้าที่แบบนี้เนี่ยมันก็ฝังอยู่ในความคิดของประชาชนด้วยเวลาบ้านเมืองของเขาเนี่ยมันมีปัญหาหรือมีวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยคนจะถามว่านักศึกษาอยู่ไหนตลอดเลยค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นอุดมการณ์ที่ในยุคหนึ่งบ้านเมืองเราก็มีเหมือนกันนะคะอย่างสโลแกนที่วอจบมาเขาก็จะบอกว่าอะไรนะเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนหรือว่าธรรมศาสตร์ก็บอกว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนอะไรอย่างนี้แต่อันนี้หลังๆประเทศเราอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าของอินโดนีเซียก็เปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่มากเนื่องจากว่าคนที่ยังเข้าไปเรียนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคนชนชั้นกลางระดับล่างอยู่ค่อนข้างเยอะอะค่ะคืออันนี้เป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคนที่สามารถเข้าเรียนในมหาลัยในไทยนะคะตอนนี้ได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นชนชั้นกลางถึงส่งขึ้นไปอะค่ะถึงจะมีเงินมาจ่ายค่าเทอมค่าใช้จ่ายมีเงินเรียนพิเศษที่จะเองเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยของในอินโดนีเซียเนี่ยมันกระทบเขาด้วยก็คือตัวเองอยากจะมองว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะด้วยมอรัลอะไรบางอย่างแบบนี้จริงๆแต่ตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี1997-1998เนี่ยไอ้วิกฤตนั้นเนี่ยมันกระทบเขาแล้วเขาจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวก็ไม่ได้แล้วอะค่ะอีกอันนึงที่สำคัญมากๆนะคะก็คือนักศึกษาที่เขาเคลื่อนไหวได้ก็เพราะว่าเขามีองค์กรที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากๆซึ่งองค์กรของเขาเนี่ยจริงๆของเราก็คล้ายๆกันนะคะก็คือมีองค์กรที่คล้ายๆกับอมทอมจอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบทุกมหาลัยจะมีองค์กรนักศึกษาของตัวเองในขณะเดียวกันก็มีองค์กรที่มาทำงานร่วมกันคล้ายๆกับองค์กรที่ประสานงานกับกลุ่มอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งของอินโดนีเซียเนี่ยเขาทำงานค่อนข้างเข้มแข็งมากๆเวลาที่มีการชุมนุมประท้วงกันเนี่ยเขาใช้ทุกวิธีนะคะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีด้วยเช่นก่อนหน้านี้เขาใช้ SMS ในการส่งข่าวนะคะ1997-1998ว่าวันนี้ฉันจะชุมนุมที่นี่แล้วก็บอกที่อื่นที่อื่นก็จัดพร้อมๆกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอยุคนี้มีการใช้โซเชียลมีเดียเขาก็ใช้ไอ้โซเชียลมีเดียเนี้ยในการที่จะติดต่อกันนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าอันนี้ตั้งแต่วันที่นักศึกษาอินโดนีเซียเขาออกมาพูดนะคะว่าเราจะรวมกันเป็นชาติเดียวดินแดนเดียวภาษาเดียวนะคะอันนี้นะคะส่วนอันนี้ต้องการเป็นตัวอย่างนะคะว่านักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเขาลุกขึ้นมานะคะมีความไม่ยอมอยู่เฉยๆนะคะอันนี้คือช่วง1974ท่านที่เคยผ่าน14ตุลามาอาจจะรู้ว่ามันเป็นช่วงเดียวกันซึ่งใช่นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเขาต่อต้านญี่ปุ่นค่ะตอนนั้นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเดินสายนะคะแล้วก็ไปที่อินโดนีเซียนักศึกษาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมญี่ปุ่นถึงเข้ามามีอำนาจทางเศรษฐกิจมากขนาดนี้แล้วเขาไม่โอเคนะคะก็ลุกขึ้นมาประท้วงแล้วนักศึกษาที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาพูดเลยค่ะว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากเลยนะคะจากการประท้วงที่ประเทศไทยนะคะในปี1973ซึ่งเป้าหมายซึ่งนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าจะบอกว่าไม่ใช้ความแรงเลยก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ตั้งแต่ปี1974แล้วมีการเผาพวกรถญี่ปุ่นนะคะเป้าหมายของญี่ปุ่นจะเป็นสิ่งที่ถูกโจมตีอันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะ1977มันจะมี point นะคะที่ทำให้นักศึกษาออกมาประท้วงได้ก็คือการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยนักศึกษาจะใช้โอกาสนั้นมาในการเคลื่อนไหวตอนที่เกิดในปี1974เนี่ยจุดศูนย์กลางคือที่จาการ์ตาพอจาการ์ตามีการเคลื่อนไหวเยอะขนาดนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็คุมเข้มที่จาการ์ตานักศึกษาก็หนีค่ะที่จาการ์ตามันจัดไม่ได้ก็ไปจัดที่บันดุงแทนบันดุงก็จะเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ลงไปนะคะของจาการ์ตาอันนี้ก็เป็นมันมีอีกหลายครั้งนะคะแต่ดิฉันขอสรุปรวบยอดอันนี้เป็นครั้งที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จที่สุดเลยถึงขนาดที่โค่นอำนาจของซูฮาโต้ได้นะคะในปี1998ในรูปก็คือนักศึกษาไปบุกยึดอาคารรัฐสภาที่เห็นคือหลังคานะคะเนื่องจากว่าหลังคารัฐสภาของอินโดนีเซียค่อนข้างเตี้ยนะคะถ้าเป็นของไทยดิฉันว่านักศึกษาน่าจะปีนขึ้นไปบนยอดอาคารรัฐสภาไม่ไหวแล้วก็
ันนี้คือน่าจะเป็นภาพที่หลายท่านเคยเห็นนะคะช่วงปี1997-1998ที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็นำไปสู่การประท้วงของนักศึกษาประชาชนจนในที่สุดสุฮาโตต้องลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิรูปอันนั้นเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดนะคะของนักศึกษาอินโดนีเซียครั้งหนึ่งอันนี้ตอนแรกคุยกับคุณแชมป์ว่าอันนี้จะไว้รอบสองหรือเปล่าคะอ๋อเราไปรอบเดียวไปเลยอินโดนีเซีย6ตุลาใช่มั้ยครับหมายถึงอะไรคะอินโดนีเซีย6ตุลาอ๋อแต่ว่ามันไม่เชิงเป็นการลุกขึ้นประท้วงหรือว่าสู้นะคะเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากซูการโร่ไปเป็นซูฮาโต้อะค่ะคือมันเกิดการที่มันมีคนกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะยึดอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็เข้าไปทำหลายอย่างเนาะก็คือมีการแบบไปเอาตัวนายทหารสำคัญไปฆ่าทิ้งซึ่งโอเคมันเป็นการกระทำที่ค่อนข้างโหดร้ายมากๆเอาคนไปฆ่าทิ้งแล้วก็ทิ้งในบ่อน้ำร้างแต่ซูฮาโต้ซึ่งมาสงบเหตุการณ์เนี้ยอ้างว่าไอ้กลุ่มคนที่ทำเนี้ยคือพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นความผิดความเลวความร้ายเนี่ยจะต้องถูกเอาคืนด้วยการฆ่าทิ้งอะค่ะแล้วไอ้การเอาคืนเนี่ยมันส่งผลให้มีการสังหารคนที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์หรือคนที่เห็นใจคอมมิวนิสต์หรือแม้กระทั่งแบบบางทีมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดความชุลมุนมากเลยคือไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันแน่แล้วก็ทำให้มีหลายคนใช้โอกาสเนี้ยในการสังหารคนที่เราไม่โอเคไม่ชอบใจนะคะคนที่ลงมือในการสังหารเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเท่านั้นหมายความว่าคนธรรมดาธรรมดาด้วยกันเองเนี่ยก็ทำแบบนี้มันมีสารคดีภาพยนตร์สารคดีนะคะที่ชาวฝรั่งทำเนาะเขาก็เอาคนที่เคยเป็นฆาตกรสังหารคนเนี่ยมาสัมภาษณ์ฆาตกรเขาก็ยินดีเล่าแบบว่าน่าชื่นตาบานว่าเขาฆ่าคนยังไงเช่นใช้ลวดมัดตรงนี้ลากคอไปใช้หินทุบหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงพูดว่าบางทีเขาก็ใช้วิธีที่มีมนุษยธรรมมากขึ้นคือการฆ่าคนก็มีมนุษยธรรมเนาะคือดูแล้วมันก็ดูแบบว่าย้อนแย้งมากๆเช่นแบบเอาอะไรตัดไปเลยทีเดียวให้ตายไม่ต้องทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผลจากการสังหารในช่วงเวลาประมาณ 2-3 ปีนั้นนะคะมีคนเสียชีวิตถึงประมาณตั้งแต่ 500,000 ถึง 2 ล้านคนคือจำนวนมันไม่ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีการเก็บบันทึกอย่างแน่นอนว่ามันมีกี่คนกันแน่แต่ประมาณกันว่า 500,000 ถึง 2 ล้านคนนะคะประมาณนั้นเลยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นคล้ายๆกับประวัติศาสตร์บาดแผลคล้ายๆกับ6ตุลาที่คนที่เขาเคยถูกกระทำเขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะคะมันมีหลายครอบครัวที่คือเนื่องพอเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยในบัตรประชาชนจะมีการประทับค่ะว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะไปสมัครงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากรวมถึงลูกหลานของคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะถูกด่าว่าเนี่ยเป็นลูกของ PKI นะคะก็จะไม่ได้รับการยอมรับคือมีหลายเคสมากๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้แล้วคนก็ยังรู้สึกว่าไอ้คนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับเราเนี่ยคือเป็นคนที่มาฆ่าพ่อแม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการเค้าเรียกว่าอะไรเยียวยานะคะในสังคมระดับกว้างของประเทศอินโดนีเซียก่อนอาจารย์จะเข้าถึงเนื้อหาช่วงนี้อาจจะทิ้งคำถามไว้เพื่อที่อาจจะได้ cover ว่าการชุมนุมครั้งหลังๆเนี่ยค่ะอย่างในแต่ละประเทศเนี่ยรัฐบาลจะเริ่มมีพัฒนาการในการรับมือกับผู้ชุมนุมจากที่แต่ก่อนจะเอาปืนมายิงกันอย่างในเมืองไทยก็ใช้วิธีตั้งข้อหาดำเนินคดีหรือสกัดกั้นล่วงหน้าอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากทราบด้วยว่าของอินโดก็ใช้วิธียังไงแล้วก็ประชาชนเขารับมือหรือว่าโต้กลับยังไงอินโดนีเซียค่อนข้างโหดค่ะแล้วก็ยังใช้วิธีเดิมนะคะแต่ว่าน้อยลงมากคือยุคของซูฮาโตเนี่ยเป็นยุคที่เขาเรียกได้ว่าเป็นสังคมแห่งความหวาดกลัวจริงๆค่ะก็คือถ้าผู้นำนักศึกษาหรือประชาชนออกไปเคลื่อนไหวหรือประท้วงเนี่ยก็จะถูกลักพาตัวถูกอุ้มหายไปเลยก็จะใช้วิธีแบบนั้นแล้วก็จับดำเนินคดีค่ะซึ่งคล้ายๆกันแต่ว่าวิธีการที่อุ้มหายไปเนี่ยมีเยอะมากจนถึงขนาดที่องค์กรติดตามตัวคนสูญหายเนี่ยเป็นองค์กร NGO ที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียจากเคสพวกนี้ค่ะที่เพราะมีคนถูกอุ้มหายไปเยอะมากนะคะใช้วิธีการแบบนี้บางทีแค่เขียนนะคะบทความโจมตีซูฮาโต้มาถึงในยุคของซูฮาโต้นะคะแค่นั้นเองบางทีก็หายไปเลยถูกอุ้มจากบ้านไปเลยอย่างบอกก็คือถูกโทรมาขู่นะคะว่าอย่าทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าถามเลย
เดี๋ยวมีคนเรียนแบบแต่ทุกวันนี้ก็มีอยู่แต่ว่าน้อยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงมากแต่คือมันมีเคสหนึ่งที่ดังมากๆหลังจากที่ซูฮาโต้หมดอำนาจไปแล้วนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวที่สำคัญมากๆโดนวางยาพิษนะคะบนเครื่องบินแล้วเป็นเครื่องบินที่บินจากจาการ์ตาจะไปเนเธอร์แลนด์แล้วก็ผ่านที่กรุงเทพเคสนี้เป็นเคสที่แบบว่าใหญ่โตมากๆเลยเพราะว่าคนที่โดนวางยาพิษเนี่ยเป็นคนที่ดังมากจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพวกองค์กร NGO เขาก็ยังเรียกร้องว่าต้องมีการสอบสวนอันนี้มันน่าจะทำได้ไม่ยากเพราะว่าบนเครื่องบินมีใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงไหนเขาก็เรียกร้องประเด็นนี้เป็นอันหนึ่งการที่เขารู้สึกว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการจัดการกับปัญหาแบบนี้ค่ะดิฉันใช้เวลาเกินหรือเปล่าสำหรับบทเรียนสำหรับประเทศไทยนะคะซึ่งก็พยายามคิดหัวแตกเลยเพราะว่าเนื่องจากวัฒนธรรมการเมืองสังคมอะไรมันค่อนข้างต่างกันแต่คิดว่าเราก็น่าจะมีการเรียนรู้อะไรนะคะจากสิ่งที่ประเทศอื่นเขาได้ทำกันมาอันแรกเลยก็คือการปรับยุทธวิธีในการต่อสู้นะคะอย่างที่ฉันบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอการเคลื่อนไหวของอินโดนีเซียพอมันมีศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่งรัฐบาลก็เข้าไปจับตานะคะอย่างใกล้ชิดมากๆเขาก็เปลี่ยนที่นะคะซึ่งอันนี้อาจจะยากสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอินโดนีเซียทุกวันนี้เนี่ยเขาเกิดสิ่งที่เรียกว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่จาการ์ตาที่ยอกยาการ์ตาก็จัดได้ที่บันดุงก็จัดได้ที่ปาดังก็จัดได้ที่อาเจก็จัดได้คือทุกอย่างมันไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่จาการ์ตานะคะหรือก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเวลามีการชุมนุมอะไรก็ตามเนี่ยจะมีผู้นำนักศึกษาที่โดดเด่นมากๆซึ่งก็จะเป็นเป้าในการถูกอุ้มถูกคุกคามถูกทำร้ายหรือโจมตีตอนนี้เนี่ยไม่มีผู้นำที่ชัดเจนนะคะคือใครๆก็ลุกมาเป็นแกนนำได้อาจจะคล้ายๆกับที่ฮ่องกงเมื่อกี้ก็คือโอเคในการชุมนุมในแต่ละที่เนี่ยคงมีคนที่ลุกขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยเราชุมนุมกันแต่สุดท้ายแล้วมันจะวนมันจะเปลี่ยนไปอะค่ะไม่มีใครที่ลุกขึ้นมามีความโดดเด่นว่าคนเนี้ยเป็นผู้นำเพราะว่าถ้าเกิดมีแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเป้าให้รัฐบาลเข้าไปจับหรือว่าเข้าไปคุกคามนะคะอันนี้เป้าหมายของการต่อสู้อันนี้น่าจะเป็นบทเรียนทางด้านลบนิดนึงนะคะก็คือตั้งแต่ปี1997-1998เนี่ยนักศึกษาอินโดนีเซียเขาประท้วงมาตลอดนะคะแต่อิชูเนี่ยมันไม่ใหญ่พอไม่มีศัตรูร่วมก็คือซูฮาโตแบบนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่เคยทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้อีกเลยไอเหตุการณ์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นแบบยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่1998ซึ่งจริงนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนักศึกษาเขาไม่สามารถรวมกันได้อีกเลยนะคะก็คือมีการแตกกระจายคนนี้เรียกร้องเรื่องนี้คนนี้เรียกร้องเรื่องนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดเราจะทำให้การต่อสู้เข้มแข็งเนี่ยเราอาจจะต้องหาเป้าหมายในการต่อสู้ร่วมกันอะไรที่ทำให้คนทุกคนรู้สึกว่าเออมันใช่เราสามารถออกไปได้นะคะที่สำคัญก็คือที่เชื่อมโยงกับเรื่องเมื่อกี้นิดนึงคือมันต้องมีการปฏิรูปประเทศนะคะอย่างน้อยต้องมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นถึงจะทำให้นักศึกษาที่โดนก็ออกมาได้นักศึกษาที่มีก็ออกมาได้ถ้ายังรวมศูนย์นะคะแบบสมัยก่อนอะไรๆก็จาการ์ตาเนี่ยไอการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่เห็นก็ได้นะคะรวมถึงนะคะต้องมีการปฏิรูปกองทัพนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสิ่งที่คิดว่าทำให้นักศึกษาเขาสามารถออกมารวมกันอาจมันอาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่โตเหมือนปี1997-1998แล้วมันก็สลายด้วยความรวดเร็วแต่อันนึงที่เป็นสิ่งที่นักศึกษาเขายอมรับไม่ได้ก็คือบทบาทของกองทัพเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต่อสู้มาตลอดเพื่อที่จะให้กองทัพเนี่ยหรือทหารออกไปจากการเมืองเนี่ยมันกำลังจะถูกเอาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเริ่มมีสัญญาณว่าในภาษาอินโดนีเซียเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่สองอย่างค่ะหน้าที่บทบาทหน้าที่สองอย่างของทหารคือทหารเนี่ยจริงๆแล้วควรจะมีหน้าที่แค่ป้องกันประเทศอย่างเดียวแต่ทหารอินโดนีเซียเนี่ยมีหน้าที่อื่นๆด้วยนะคะเข้ามานั่งในสภาโดยที่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจด้วยนั่นนี่ซึ่งอันนี้อินโดใช่ไหมอินโดอันนี้ของอินโดนีเซียค่ะแล้วทุกศาสตร์เขารู้สึกว่าไอ้นั้นมันเคยชนะไปแล้วนะคะคือแต่ตอนนี้เขาออกไปได้แล้วแต่ตอนนี้มันมีสัญญาณที่เหมือนกับว่าเฮ้ยทหารกำลังจะค่อยๆกลับมามีอำนาจอยู่ในสิ่งที่เขาเคยมีมาก่อนซึ่งนักศึกษาก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้นะคะอันที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าอย่างน้อยต้องมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการจัดสรรดูแลตัวเองทางด้านการปกครองแล้วก็การจัดการทรัพยากรหรืองบประมาณอะไรแบบนี้มากขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่นักศึกษาเขาเนี่ยค่ะ
ฉันไม่รับนะคะหน้าที่2อย่างของทหารนะคะไม่เอานะคะก็คืออุตสาห์ต่อสู้มาตั้งนานแล้วมันจะกลับมาอีกทีนึงเนี่ยเขาไม่โอเคนะคือหน้าที่2อย่างคือไปนั่งในสภาแบบไม่ได้เลือกตั้งกับนั่งในรัฐวิสาหกิจใช่ค่ะแล้วจริงๆจริงๆมากกว่า2อย่างนะคะแต่เขาเรียกแค่ว่า2อย่างแล้วก็ยังมีหน้าที่เป็นทหารอีกนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างมากมายเลยค่ะคือไอ้เรื่องการปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็ดำเนินมายาวนานมากๆถือว่ามีเกณฑ์ทหารมั้ยคะไม่มีค่ะไม่มีการเกณฑ์ทหารเนื่องจากว่าคุยการเป็นทหารก็ได้อะไรมากกว่าที่คิดอยู่แล้วนะคะไอการปฏิรูปกองทัพก่อนที่มันจะสำเร็จได้เนี่ยหุยมันไม่มีทางที่จะมีใครอยากจะออกจากอำนาจดีๆอยู่แล้วอะค่ะเขาต้องมีการแบบว่าให้นู่นให้เยอะมากเลยเช่นมีการปฏิรูปเงินเดือนนะคะเงินเดือนของทหารเนี่ยเพิ่มขึ้น 300% ช่วงที่มีการปฏิรูปกองทัพนะคะไม่งั้นใครจะยอมออกจากสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์คือมีการปฏิรูปอยู่ยาวนานมากไม่ใช่แค่แบบว่าปีสองปีเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เรามีความอดทนรอแม้ว่าจะไม่ค่อยมีความหวังนะคะว่าแบบประเทศอื่นที่ทหารเคยมีอำนาจมากขนาดนี้สุดท้ายเขาก็ยังสามารถปฏิรูปกองทัพได้แม้ว่ามันจะยังไม่ได้สำเร็จ 100% แต่ถ้าเกิดทหารจะลุกขึ้นมาแบบกลับมาอีกได้ไหมทหารนักศึกษากับประชาชนเนี่ยไม่เอาแน่นอนจะต้องลุกขึ้นมาต่อต้านซึ่งอยากให้ทุกท่านติดตามชมด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยพอนักศึกษาประชาชนออกมาประท้วงแล้วโจโกวียอมถอยนะคะก็คือระงับไอ้กฎหมายทั้งหลายทั้งแหล่ที่จะออกมาก่อนแต่ตอนนี้กำลังจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าถ้าผลออกมาเป็นยังไงหรือถ้าเกิดออกมาว่าจะใช้อีกแน่ๆเนี่ยนักศึกษาก็น่าจะออกมาประท้วงอีกค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันคือการทรยศต่ออุดมการณ์การปฏิรูปของประเทศนะคะอันนี้คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะซึ่งของอินโดนีเซียประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือตอนนี้ทุกจังหวัดเขาสามารถเลือกตั้งผู้ว่าของเขาเองได้รวมถึงเสรีภาพของสื่อนะคะอย่างที่บอกว่ายุคปฏิรูปเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มถอยหลังอีกแล้วคนก็เลยออกมาแบบเรียกร้องว่ามันต้องปฏิรูปต่อไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลองเหมือนเดิมนะคะโอเคขอบคุณค่ะจริงๆมีคำถามแต่เดี๋ยวจะเก็บไว้ช่วง Q&A นะคะขอบพระคุณค่ะต่อไปเราจะพาทุกคนไปอเมริกาใต้ก่อนที่จะมาเมืองไทยนะคะเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวริตชาวแสงรัตน์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอเมริกาใต้จะพาเราไปดูการเคลื่อนไหวเรื่องเศรษฐกิจในชิลีออกมามีเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวและรัฐประหารในโบลิเวียค่ะอาจารย์ก็มีสไลด์เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวระหว่างที่รอไฟนะคะขออนุญาตถามว่าทำไมเป็นยังไงมายังไงถึงไปสนใจอเมริกาใต้คะมันเป็นทวีปที่ดูแบบไกลตัวมันมีเสน่ห์อะไรหรืออะไรที่แบบดึงดูดให้เรามาสนใจสวัสดีครับคือที่ผมสนใจอเมริกาใต้นี่มันเริ่มมาจากนะครับประเด็นก็คือผมสนใจทางด้าน area study ที่ไม่ใช่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่เอเชียนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยุโรปเพราะมองว่ามันมีคนศึกษาเยอะแล้วนะครับแล้วก็จริงแบ็คกราวด์ผมเนี่ยเป็นเศรษฐศาสตร์ผมจบตรีโทเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็พอดีตอนที่มีโอกาสได้ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีเพื่อนรูเมทเป็นคนบราซิลนะครับซึ่งเป็นลูกเขาเรียกว่าเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากญี่ปุ่นเพราะมีญี่ปุ่นเนี่ยอพยพไปอยู่ในลาตินอเมริกาเยอะมากนะครับและที่เยอะมากสุดคือที่บราซิลนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นคนเชื้อสายญี่ปุ่นแต่เขามาเรียนในเขาเป็นคนบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นแล้วก็ได้ทุนมาเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นรูเมทผมก็เลยตัดสินใจเลือกตอนนั้นไม่มี2ทวีปที่เหลือที่น่าสนใจคือแอฟริกากับลาตินอเมริกาแอฟริกาเนี่ยผมสนใจเพราะผมอยากไปเป็นทูตนะครับแล้วก็ไปอยู่ซาฟารีไปดูสัตว์นะครับแต่ปรากฏว่าคงไม่ได้เพราะภาษาในแอฟริกามันหลากหลายมากมีทั้งสวาฮิลีมีทั้งโน่นนั่นนี่ซึ่งผมคงเรียนไม่ได้นะครับก็เลยเลือกไปทางด้านลาตินอเมริกานะครับแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามีความชอบเกี่ยวกับลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเพราะมีความเหมือน
อะไรในประเทศไทยหลายอย่างในเรื่องของการพัฒนาการเมืองนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องการประท้วงใน3ประเทศนะครับในชิลีโบลิเวียแล้วก็ในโคลอมเบียนะครับอ่ะเอาภาพแรกคือชิลีก่อนนะครับชิลีนะครับเวลาเราพูดถึงชิลีเนี่ยนะครับเวลาคุณจะย้อนกลับไปนึกถึงในสมัยของในพลปิโนเช่นะครับแล้วก็นี่คนก็คือประธานาธิบดีอัยเยนเดคือช่วงนี้นะครับคือช่วงประมาณ1970ซึ่งจะตรงกับบ้านเราในช่วงการเคลื่อนไหวของนักศึกษานะครับในช่วงตุลานะครับนะครับในพลปิโนเช่เนี่ยนะครับขึ้นมาทำการรัฐประหารล้มประธานาธิบดีอัยเยนเดอัยเยนเดได้รับการเลือกตั้งในปี1970นะครับแล้วเขาประกาศตัวนะครับว่าเขาเป็นประธานาธิบดีที่จะใช้แนวความคิดสังคมนิยมนะครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับมันกลายเป็นปัญหาที่ทำให้อเมริกาซึ่งมองว่าประเทศในละตินอเมริกาทั้งหมดรวมถึงชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องตามหลังเขาคืออเมริกาเนี่ยมีหลักการที่ชื่อว่าหลักการลัทธิมอนโรในปี1823ประกาศว่าอเมริกาจะทำหน้าที่ดูแลประเทศในทวีปอเมริกาทั้งหมดตั้งแต่แคนาดาลงมาจนถึงชิลีจะดูแลทั้งหมดเพราะนั้นคือประเทศเหล่านี้นะครับในละตินอเมริกาจะถูกมองว่าเป็นหลังบ้านของสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามเย็นอเมริกาวาดภาพว่าคอมมิวนิสต์คือปีศาจคอมมิวนิสต์คือความรุนแรงคอมมิวนิสต์คือการฆ่าการล่มสลายนะครับการที่อเมริกานะครับต้องเสียคิวบาคิวบากลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1959ซึ่งคิวบาเนี่ยเคยเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้นะครับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและอยู่ใกล้ๆกับอเมริกาประมาณ90ไมล์ทะเลจากฟลอริดาการที่คิวบาเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1959เท่ากับเป็นการตบหน้าอเมริกาอเมริกาจะยอมให้ประเทศอื่นในละตินอเมริกาเป็นคอมมิวนิสต์อีกไม่ได้อันนี้ประเทศในละตินอเมริกามันมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นคอมมิวนิสต์ได้ยังไงเพราะประเทศในละตินอเมริกามีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเป็นภูมิภาคที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกจำได้ไหมครับว่าหลักการอันหนึ่งสำคัญของคอมมิวนิสต์คือลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นละตินอเมริกาคือกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่คอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยอเมริกาพยายามจะซัพพอร์ตรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่มาจากไหนก็ได้แต่ขอให้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเราจะได้เจอเผด็จการทหารที่ซัพพอร์ตอเมริกานะครับให้ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะครับก็คือสมัยสลิดถนอมประภาสนะครับก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์อเมริกาซัพพอร์ตหมดนะครับพออัยเยนเดชนะการเลือกตั้งในปี1970อเมริกาตกใจมากเพราะไม่นึกถึงว่าอัยเยนเดจะได้รับการเลือกตั้งเพราะอเมริกาประกาศว่าคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมจะต้องมาพร้อมกับความรุนแรงแต่อัยเยนเดมาพร้อมกับการเลือกตั้งแล้วคนเขาเลือกเพราะฉะนั้นอเมริกาจะต้องหาทางทำลายนะครับหาทางโค่นล้มอัยเยนเดให้ได้อัยเยนเดขึ้นมาปี1970ก็ประมาณนะครับปี2000นะครับ1970นะครับก็ใกล้ๆกับเหตุการณ์14ตุลาของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกานะครับซัพพอร์ตนะครับให้การสนับสนุนในพลที่ชื่อว่าผู้บัญชาการทหารบกของชิลีก็คือในพลปิโนเช่นะครับให้ลุกขึ้นมาทำการรัฐประหารโค่นล้มอัยเยนเดนะครับในวันที่นะครับ
11กันยายนปี1973เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นายวันวันเราส่วนมากจะรู้สึกเหตุการณ์นายวันวันก็คือ11กันยาเราส่วนมากจะนึกถึงเหตุการณ์ในอเมริกาใช่ไหมครับแต่เวลาพูดถึงเหตุการณ์นายวันวันในชิลีคือการรัฐประหารล้มอัยเยนเดนะครับนี่คือการรัฐประหารนี่คือเห็นภาพคือกองนี่คือทำเนียบประธานาธิบดีนะครับนี่คือกองทัพลุกนะครับถล่มยิงทำเนียบประธานาธิบดีนะครับแล้วถล่มยิงเป็นยังไงอัยเยนเดยอมแพ้ไหมอัยเยนเดไม่ยอมแพ้ยอมตายนะครับนี่คือศพของอัยเยนเดที่ยอมตายคาทำเนียบประธานาธิบดีนะครับนี่คือการต่อนี่คือการประท้วงนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้ชิลีหลังจาก1973เนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการทหารของนายพลปิโนเช่ตั้งแต่1973จนกระทั่งถึง1988-89อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในชิลีคือชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นข้อยกเว้นของลาตินอเมริกาคือเขาใช้นโยบายเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเน้นการส่งออกเน้นการค้าประเทศอื่นในลาตินอเมริกาเนี่ยจะใช้นโยบายเศรษฐกิจที่พยายามกีดกันการค้าจากภายนอกไม่ค่อยค้ากับใครแต่ชิลีเนี่ยนะครับเปิดกว้างเพราะฉะนั้นในช่วง 1970-1980 เนี่ยประเทศในลาตินอเมริกาอื่นๆประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องมาจากการกีดกันการค้าซึ่งกันและกันทำให้ค้าขายไม่ได้แต่ชิลีเนี่ยไม่เจอวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในคนปิโนเช่เนี่ยย่ามใจว่าตัวเองเนี่ยนะครับบริหารประเทศเศรษฐกิจประเทศดีไม่เจอภาวะหนี้สินล้นประเทศเหมือนประเทศอื่นในลาตินอเมริกาประกอบกับตอนในช่วง1988เนี่ยคือเกิดเขาเรียกการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ทั่วโลกถูกไหมครับก็เหลือแต่ประชาธิปไตยสภาพโซเวียตล่มสลายเพราะฉะนั้นคืออเมริกาเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลกับเรื่องประเทศเรื่องคอมมิวนิสต์อีกต่อไปอเมริกาก็เลยบอกว่าก็เลยเลิกหรือพยายามถดถอยการซัพพอร์ตในพลปิโนเช่การสนับสนุนในพลปิโนเช่เพราะมองว่าไม่จำเป็นอีกต่อไปที่จะต้องซัพพอร์ตปิโนเช่เพราะคอมมิวนิสต์มันล่มสลายไปแล้วแล้วอเมริกาก็มองว่าอีกอันนึงที่ทำให้อเมริกาถอนตัวออกจากปิโนเช่เพราะในสมัยของปิโนเช่ก็เหมือนกับสมัยของซูฮาร์โตในอินโดนีเซียที่อาจารย์อนันต์พูดไปคืออุ้มหายนะครับคนที่เห็นต่างทางการเมืองนักศึกษาถูกอุ้มหายนะครับวิธีการอุ้มของเขานะครับอุ้มค่อนข้างเขาเรียกว่าไฮเทคนิดหน่อยนะครับคือจับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ซ้อมทรมานก่อนจับขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็เอาแท่งปูนนะครับหรือไม่ก็รางเหล็กรถไฟเนี่ยผูกกลางทะเลนะครับซึ่งนักศึกษาโดนเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งนะครับอดีตประธานาธิบดีคนหนึ่งก็คือมิเชลบาชเลตนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีในช่วงประชาธิปไตยภายหลังเนี่ยนะครับเขาก็โดนทรมานในลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสมัยปิโนเช่เนี่ยเลวร้ายมากนะครับมีการอุ้มนักศึกษาหายนะครับมีการทรมานนักศึกษานะครับสิ่งแต่ทหารไม่เขาเรียกว่าไม่มีความผิดอะไรเลยลอยนวลมาตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ด้วยสภาพของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงประกอบกับอเมริกาไม่จำเป็นต้องซัพพอร์ตปิโนเช่ในเรื่องของการต่อต้านคอมมิวนิสต์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปิโนเช่ก็เลยบอกฉันมั่นใจว่าฉันจะยังไงประชาชนต้องชอบฉันนะครับก็เลยทำประชามติว่าจะทำประชามติว่าจะให้ตัวเขาเองเนี่ยสืบทอดอำนาจได้ต่อไปหรือเปล่า
ปิโนเช่ผิดคาดประชาชนบอกไม่ผู้นำและนักศึกษาคือแกนนำในการเรียกร้องนะครับว่าไม่ปิโนเช่ผิดคาดมากนะครับแต่โอเคในเมื่อผิดคาดแล้วประชาชนบอกว่าไม่นะครับเขายอมลงจากอำนาจแต่ก่อนจะลงออกจากอำนาจปิโนเช่วางหมากไว้ในรัฐธรรมนูญปี1990วางหมากไว้ยังไงบ้างเขาให้ตำแหน่ง1ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาต้องเป็นทหาร1ใน3เองเหรอสู้แถวนี้ไม่ได้เลยค่ะแต่นี่1ใน3แล้วกันแต่ที่เลวร้ายกว่าคือเป็นตลอดชีพเป็นตลอดชีพนะครับ1ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเป็นทหารสมบูรณ์ตำแหน่งแล้วอีก2ใน3คือ2ใน3มาจากการเลือกตั้งแต่1ใน3เนี่ยเป็นทหารและทหารพอเป็นแล้วคือเป็นตลอดชีพนะครับเพราะฉะนั้นปิโนเช่นะครับก็เลยวางหมากรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญปี1990เนี่ยถูกมองว่าเป็นทายาทกระสือคล้ายๆกับอะไรแถวๆนี้นะครับที่ถูกมองว่าเป็นทายาทกระสือนะครับก็เป็นทายาทกระสือของระบอบเผด็จการนะครับทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมีการเลือกตั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือชิลีเนี่ยเปลี่ยนเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับในหลัง1990เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการเลือกตั้งพอในช่วงปี2000นะครับกระแสฝ่ายซ้ายในละตินอเมริกานะครับแรงนะครับทำให้กระแสฝ่ายซ้ายก็คือไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับแต่เป็นสายสังคมนิยมนะครับเราเรียกว่ากระแสคลื่นสีชมพูคือถ้าแดงคือคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับคลื่นสีชมพูก็คือคลื่นสังคมนิยมเนี่ยแพร่กระจายชิลีก็ได้ผู้นำนะครับที่เป็นสังคมนิยมอย่างเช่นมิเชลบาเชเลตนะครับเป็นอยู่2สมัยแต่การเลือกตั้งของเขาในชิลีเนี่ยห้ามเป็น2สมัยติดต่อกันนะครับคือจะเป็นสมัยแล้วคุณต้องเบรกแล้วก็ให้คนอื่นมาเป็นแล้วคุณก็มารับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณก็ห้ามเป็นติดต่อกันอันนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับของชิลีเป็นเอียงขวาคำว่าเอียงขวาคือเอียงเข้าหาทุนนิยมโปรบิสเนสโปรนักธุรกิจโปรอเมริกานะครับในเมื่อคุณเป็นพวกเอียงขวานะครับโปรบิสเนสนะครับคุณย่อมตัดสวัสดิการลดนะครับลดสวัสดิการลดเงินช่วยเหลือประชาชนคนยากจนคุณต้องพยายามที่จะหาทางเพิ่มรายได้เข้าสู่รัฐนะครับอันนี้คือภาพการประท้วงในชิลีอันนี้ที่น่าสนใจมากๆนี่คืออนุสาวรีย์นะครับในกรุงซานติเอโกประเทศชิลีนะครับแล้วนี่ก็คือคนพื้นนี่คือธงพื้นของชนพื้นเมืองชิลีมีชนพื้นเมืองอยู่จำนวนไม่เยอะมากแต่มีอยู่พอสมควรนะครับเอาธงพื้นเมืองนี่นะครับเข้าอันนี้คือธงชาติของชิลีนะครับอันนี้คือธงพื้นเมืองเอาไปชูเหนืออนุสาวรีย์ถ้าเปลี่ยนที่ง่ายๆก็คือเหมือนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับลองเอาธงที่ไม่ใช่ธงชาติไปชูเหนืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งมันเขาเรียกว่ามันเป็นซิมโบลที่สำคัญมากแล้วก็ต่อกันขึ้นไปนะครับอันนี้รัฐบาลของนะครับประธานาธิบดีเนียโต้เนี่ยนะครับวันแรกที่ประชาชนลุมเดินขบวนต่อต้านเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรเนี่ยประธานาธิบดีนะครับไม่สนใจนั่งกินพิซซ่าอยู่ที่ร้านแล้วก็บอกว่าช่างมันไม่เป็นไรคนแล้วก็มีการพอพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็เลยทำให้มีคนยิ่งต่อต้านเขาไปใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับการประท้วงในชิลีนะครับมีการนะครับกล่าวหาว่าหรือมีการประณามว่านะครับกองทัพเนี่ยใช้ความรุนแรงเกินเหตุในการปราบปรามประชาชนเพราะกองทัพเนี่ยนะครับจะเล็งไปที่ตายิงไปที่ตาของผู้ชุมนุม
พราะฉะนั้นจะมีผู้ชุมนุมนะครับถึงแม้จะใช้เป็นกระสุนยางก็ตามแต่คุณยิงเข้าไปที่ตาที่มันจุดที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นจุดที่บอบบางมันตาบอดอะครับถึงแม้จะเป็นเพราะไปกระทบประสาทตาเสียเพราะฉะนั้นจะมีเนี่ยครับผมเอาภาพให้ดูว่ากองทัพเนี่ยครับถูกประณามมากว่านะครับแทงคือถ้าจะยิงกระสุนยางก็ควรยิงไปที่ขาห้ามยิงบริเวณหัวถูกไหมครับอันนี้ควรจะยิงไปที่ขาแต่ไม่อันนี้คือยิงเล็งไปที่ตานะครับเพราะฉะนั้นการประท้วงในชิลีเนี่ยนะครับมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเริ่มแรกมันมาจากจุดเล็กๆก็คือการขึ้นค่าโดยสารนะครับรถในชิลีซึ่งเป็นปัญหาเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่คุณอาจจะมองว่าเล็กแต่มันไปกระทบกระเป๋าเงินของคนจนกรณีนี้เคยเกิดในบราซิลมาเหมือนกันนะครับในช่วงประธานาธิบดีของดิลมารูเซฟซึ่งช่วงโอลิมปิกนะครับที่ชิลีลิโอเป็นเจ้าภาพปัญหาการขึ้นค่าโดยสารทำให้เกิดการประท้วงเพราะคนรวยเขาไม่กระทบเพราะคนรวยในลาตินอเมริกานั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่คนจนนั่งรถเมล์นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแรกมาจากการประท้วงการขึ้นค่าโดยสารเพราะนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลเอียงขวานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมาก็ตามมาด้วยปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเพราะชิลีผมขออนุญาตมาตัดชิลีเป็นประเทศในกลุ่ม OECD ที่มีความเหลื่อมล้ำนะครับมีจีนี่ดัชนีจีนี่ก็คือดัชนีค่าความเหลื่อมล้ำ0ถึง1 0คือไม่เหลื่อมล้ำคือคนทุกคนเท่ากันยิ่งใกล้1มากเท่าไหร่ยิ่งไม่ดีคนรวยกับคนจนห่างกันเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในบรรดาประเทศ OECD คือประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับชิลีเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมีจีนี่โคเอฟฟิเชนซีเนี่ยสูงมากที่สุดนะครับอันนี้คือสะท้อนอะไรของยากแตกประเทศไทยประเทศไทยการพัฒนาจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ่างความเหลื่อมล้ำถูกไหมครับแต่พอยต์ก็คือความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเนี่ยถูกปิดด้วยนโยบายบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนถูกไหมครับบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนคุณต้องยอมรับความเหลื่อมล้ำนะครับและเรื่องของแนวความคิดทางนี้นะครับความเชื่อนะครับหรือคติธรรมตรงนี้มันไปโกรธทำให้คุณยอมรับความจนแต่ของเขาไม่ยอมรับความจนนะครับความเหลื่อมล้ำนะครับมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำนะครับมันสูงรัฐบาลตัดความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนโยบาย30บาทนโยบายการซัพพอร์ตเรื่องอะไรพวกนี้นะครับตัดเหี้ยนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เพราะฉะนั้นคือผมจะบอกว่าเคยมีลุงบางคนนะครับบอกว่าจะยกเลิกนโยบายลักษณะนี้นะครับอันนั้นเสี่ยงนะครับมันไปกระทบคนส่วนมากนะครับอาจารย์ค่ะพูดถึงดัชนีนะคะความเหลื่อมล้ำที่มันมีข่าวว่าประเทศไทยความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับหนึ่งในโลกเนี่ยมันคือตัวชี้วัดเดียวกันหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือ Gini Coefficiency นะครับดัชนีชี้วัดระหว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยถ้าเก้าตัวเลขสูงสุดคือเลข1ถ้ายิ่งเข้าใกล้1นั่นคือความเหลื่อมล้ำเยอะถ้า0คือคนทุกคนเท่าเทียมกันนะครับประเทศที่ต่างๆอย่างเช่นประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการอย่างเช่นเดนมาร์กอันนี้เป็นรัฐสวัสดิการเพราะฉะนั้นคือการพัฒนาดีแต่การพัฒนาแล้วไปถ่างให้เกิดความเหลื่อมล้ำอันนั้นคือต้องพิจารณาใหม่นะครับว่าดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเล็กอันนึงนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาโอกาสในการศึกษาเข้าต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับลดลงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าเล่าเรียนแพงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาที่กระทบกระเทือนปากท้องของคนลากของคนลากย่าและคนชั้นกลางซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รวมกันมานะครับและท้ายที่สุดนะครับก็มากระอีกอันหนึ่งมาแตะเรื่องรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นทายาทกสือตั้งแต่ปี1990บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันควรจะเปลี่ยนแปลงหรือร่างใหม่ได้แล้วเพราะมันคือทายาทกสือนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงการให้ทหารเป็นนะครับวุฒิสมาชิกสว1ใน3เนี่ยแล้วเป็นตลอดชีพเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันไม่เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงควรรับการแก้ไขนะครับท้ายที่สุดนะครับประธานาธิบดีเขานะครับเนื่องจากเขามาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ประธานระบบของเขาคือประธานาธิบดีเนี่ยมาจากการโหวตโดยตรงของประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเขาเพิ่งเป็นสมัยแรกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขายังคาดหวังว่าเขาอยากเป็นอีกต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับระบอบนี้เขาก็สัญญาว่าเขาจะจัดให้มีนะครับการลงประชามตินะครับเพื่อจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปีหน้าอันนี้คือการประท้วงในชิลีนะครับถามว่าประธานาธิบดีเขาสัญญาอย่างเงี้ยประชาชนหยุดหรือยังอยากเพราะตับใดก็ตามที่ยังไม่มีประวันการประกาศวันคุณจะเชื่อใจไม่ได้นะครับอันนี้คือชิลีนะครับอันนี้พูดก่อนหลุมนั้นต่อไปขอไปอีกผมมีอีกสองประเทศขอไปอีกประเทศหนึ่งก็คือโบลิเวียนะครับไหวครับโบลิเวียเนี่ยนะครับการประท้วงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นคนนี้คือประธานาธิบดีนะครับที่ชื่อว่าอีโวโมราเรสเป็นประธานาธิบดีหัวเอียงซ้ายนะครับขึ้นมาตั้งแต่ปี2005ชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดโดยปกติประธานาธิบดีในลาตินอเมริกาจะเป็นได้แค่2สมัยนะครับแต่เขาดันไปแก้รัฐธรรมนูญอนุญาตให้จนกระทั่งสมัยที่4เดือนตุลาเขาลงแข่งเป็นสมัยที่4และชนะการเลือกตั้งวงเล็บมีข้อกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นประชาชนก็เลยเดินออกมาครับเดินขบวนประท้วงแต่พอยก็คืออันนี้คือโอเคประท้วงการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายถูกไหมครับถ้าคุณเชื่อเพราะอีโวโมราเลสบอกว่าโอเคถ้าคุณประท้วงผมจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่สัญญาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ที่เลวร้ายกว่าคือทหารบอกว่าฉันไม่ซัพพอร์ตอีโวโมราเลสอีกต่อไปผมพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงทหารบอกประกาศเลิกสนับสนุนอีโวโมราเลสตามหลักในการปกครองประชาธิปไตยคือพลเรือนเป็นใหญ่ทหารต้องฟังคนเลื่อนซึ่งมาจากเสียงสวรรค์ของประชาชนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทหารลุกขึ้นบอกว่าฉันไม่ซัพพอร์ตรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความวุ่นวายอันนี้เห็นว่านี่คือกองทัพนะครับลุกขึ้นมานะครับบอกว่าฉันจะไม่ซัพพอร์ตอีโวมอราเรสนะครับผมพยายามสรุปนะครับเหตุการณ์ในโบลิเวียคร่าวๆก็คือนะครับมีอีโวมอราเลสเนี่ยนะครับอยู่ในประธานาธิบดีที่อยู่ตำแหน่งนานๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมข้อพูดตลอดเวลาคือมันมักมีอะไรที่พออยู่นานยิ่งอยู่นานอะไรที่มันไม่ค่อยดีมันโผล่นะครับหลักการสำคัญของลาตินอเมริกาคือประธานาธิบดีที่เป็นฮีโร่ในดวงใจคือต้องรีบตายคือจะต้องทำดีทำอะไรที่เลิศๆแล้วก็รีบตายอย่างเช่นเรารู้จักในนามของเอวิต้าใช่ไหมครับเอวิต้าของอาร์เจนตินาเป็นเมียของประธานาธิบดีเปรองทำหน้าที่เป็นนักบุญเหมือนเป็นนักบุญนะครับคนชอบแต่ความภายใต้ความชอบเนี่ยนะครับมันภายใต้ความเงินที่เขาบริจาคเนี่ยมันมาจากอะไรที่มันติดลบเยอะแยะมากมายแต่เขาตายไปก่อนหรือไม่เชนะครับเชเกวาร่านะครับผู้นำในการปฏิวัติเขาตายยังหนุ่มเขาเลยเป็นฮีโร่แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในอำนาจนานหางโผความชั่วมันโผเขาอยู่ในอำนาจนานเกินไปจนกระทั่งคือประชาชนในลาตินอเมริกานะครับมองว่าประธานาธิบดีอยู่ในอำนาจนานเนี่ยนะครับมันคือการรวบอำนาจเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในอำนาจนานจนเกินไปนะครับและมีแนวโน้มว่าจะโกงการเลือกตั้ง
นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะมีการสัญญาว่าให้ทำการเลือกตั้งใหม่แต่ประชาชนและกองทัพกองเอาที่ง่ายคือกองทัพประกาศถอนตัวประชาชนแบ่งเป็น2ฝ่ายมีที่ซัพพอร์ตมีที่สนับสนุนโมราเลสแล้วก็ที่ต่อต้านที่ต่อต้านคือพวกอนุรักษ์นิยมเพราะอีโวโมราเลสเป็นเอียงซ้ายนะครับช่วยเหลือคนจนนะครับโบลิเวียในสมัยอีโวโมราเลสเนี่ยนะครับคนความเหลื่อมล้ำลดลงอย่างมากนะครับแต่ไม่แฮปปี้สำหรับนักธุรกิจนักธุรกิจไม่ชอบเพราะถูกเก็บภาษีเยอะนะครับนี่คืออีโวโมราเลสผมไปเร็วๆสุดท้ายนะครับประเทศสุดท้ายคือโคลอมเบียนะครับนี่คือธงชาติโคลอมเบียนี่คือการประท้วงในเมืองหลวงโคลอมเบียคือบูโกตาดูเกโนเอสมีเพรสิเดนเต้ประธานาธิบดีของเขาคืออีวานดูเก้นะครับโนก็คือไม่เอสก็คือ ESMR นะครับก็คือดูเก้ไม่ใช่ประธานาธิบดีชั้นอีกต่อไปอีวานดูเก้เป็นหัวเอียงขวานะครับมีแนวความคิดซัพพอร์ตทุนนิยมและสหรัฐอเมริกานะครับสาเหตุที่มาจากการประท้วงในโคลอมเบียอันแรกคือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำในโคลอมเบียนะครับเป็นประเทศในละตินอเมริกาที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับ2รองจากเฮติไม่เทียบกับชิลีนี่เปรียบเทียบระหว่าง OECD กลุ่มประเทศ OECD แต่ในละตินอเมริกาทั้งหมดเนี่ยประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงสุดคือเฮติอันที่2คือโคลอมเบียนะครับปัญหาประการที่2คือเรื่องของการอัตราการว่างงานเกิน 10% ฝั่งแล้วคล้ายคลึงกับแถวๆนี้นะครับความเหลื่อมล้ำอัตราการว่างงานนะครับเรื่องของการนโยบายการไพรเวทไทเซชันคือขายกิจการต่างๆนะครับเพื่อจะเอาเงินมานะครับอันนี้ก็กระเทือนฐานะของคนยากจนเปล่าก็คืออย่างเช่นขายกิจการรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับที่เป็นกิจการพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจถูกขายไปและอันก็คือเรื่องสุดท้ายก็เหมือนกันในก็คือเรื่องของการศึกษามหาลัยนะครับมีน้อยที่มีเป็นเอกชนและแพงเพราะฉะนั้นแกนนำคือเยาวชนนักศึกษาออกมาประท้วงนะครับเลขอันหนึ่งที่ประท้วงที่มันมีสาเหตุอันที่แตกต่างกันก็คือประธานาธิบดีคนนี้จะไม่สนับสนุนนโยบายสันติภาพรัฐบาลก่อนมีนโยบายเจรจากับกบฏฝ่ายซ้ายจนกระทั่งมีการลงนามในฉันสัญญาวางอาวุธในปี2016ประธานาธิบดีนะครับได้รับรางวัลโนเบลพีซไพรส์สาขาสันติภาพโนเบลสาขาสันติภาพแต่ประธานาธิบดีคนนี้ไม่บอกว่าฉันจะล้มเลิกเพราะมองว่าการเจรจาสันติภาพเนี่ยอ่อนแอจนเกินไปยอมข้อให้กับกบฏมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็เลยเรียกร้องบอกว่าไม่ฉันต้องการสันติภาพมีวิดาเอสพีซไม่ชัดชีวิตฉันต้องการสันติภาพพอแล้วกับความรุนแรงนะครับโดยสรุปภาพผมขอสรุปเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีของละตินอเมริกานะครับที่ผ่านผมพูดมา3ประเทศเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นใน3ประเทศเพราะปัญหาความเหลื่อมล้ำยังเป็นปัญหาทางโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญในละตินอเมริกาเพราะฉะนั้นในเอกวาดอร์ในนิคารากัวก็เกิดการประท้วงนะครับในเอกวาดอร์เนี่ยเกิดการประท้วงมาจากรัฐบาลเนี่ยขึ้นราคาน้ำมันเอกวาดอร์ประเทศที่ส่งออกน้ำมันนะครับแต่พอรัฐบาลเลิกซัพพอร์ตเนี่ยนะครับขึ้นราคาน้ำมันประชาชนประท้วงรัฐบาลต้องยอมถอยในนิคารากัวก็เกิดการประท้วงเพราะฉะนั้นการประท้วงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนะครับเพราะผมมองว่าบทเรียนที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำกับเรื่องของบทบาทที่จะต้องมีการปฏิรูปเรื่องกองทัพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับที่อาจารย์อานนท์พูดไปโอเคครับผมว่าผมใช้เวลาพอแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยว
เชิญอาจารย์ชริตไปอยู่ด้วยกันนะ